สวัสดีครับกลับมาอีกกับเต้ยในช่องสิทธิลาครับในตีรีแอคชั่นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีแอคชั่นตามที่คนเม้นขอมานะครับมีน้องคนหนึ่งขอมานะครับคือคอมเมนต์นี้เลยนะฮะขอมาว่าอยากให้รีแอคชั่นเพลงแค่นั้นก็มากพอเพียงประกอบละครเวลากรรมเทพจากบูมสารัตหน่อยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเราดูละครเรื่องนี้ได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ไงเดี๋ยวเราลองมารีแอคชั่นกันเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเพลงอะไรจริงจังของเพลงประกอบละครเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับยังไงเราลองมาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับมันไม่ได้มีมิวสิกวิดีโอใช่ไหมงั้นเราเรีแอคชั่นดีลิควิดีโอแล้วกันนะเสียงเป็นโนชัดมากโดยเป็นเสียงเป็นโนเพียวๆเลยกับนาทีที่เธอและฉันได้อยู่ด้วยกันไกลๆไกลจนรู้ว่ามันก็ผิดและก็รู้เป็นไปไม่ได้ป่าเวลาดีๆฉันนี้สิ่งเดียวที่ฉันขอได้ก่อนจะไม่ได้มีโอกาสก่อนวันนี้จะหมุนผ่านไปก่อนที่ฉันต้องไปจากเธอก่อนที่เธอต้องไปจากฉันก่อนที่ฟ้าให้เราไกลกันขอใช้เวลาเสี้ยวนาทีนี้แค่จับมือไว้แล้วขอแค่ใช้หัวใจคุยกันแค่บอกรักกันบอกทางสายตาเวลามองฉันแค่จะจำเธอของบูมเนี่ยมีความติดซิลิฟูอีกแล้วนะฮะแทบจะทุกเพลงเลยซึ่งก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นน้องเป็น FC อะไรอย่างเงี้ยมีซิลิฟูแบดอลซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าโดยรวมไม่ได้มีความเป็นซิลิฟูแบบก๊อปขนาดนั้นแต่ว่ามีความเป็นแบบกลิ่นแบบปลายหางอะไรแบบเนี้ยที่เราได้ยินแต่เสียงซินแล้วก็ได้ยินแต่เสียงเป็นโนนะที่เธอต้องไปจากฉันก่อนที่ฟ้าให้เราไกลกันขอใช้เวลาเสี้ยวนาทีนี้แค่จับมือไว้แล้วขอแค่ใช้หัวใจคุยกันแค่บอกรักกันบอกทางสายตาสูงไปไหนเนี่ยถ้าดูละครเวลากามาเทพเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าเป็นบทเพลงที่พระเอกสื่อสารให้กับนางเอกจริงๆนะครับเพลงพร้อมมากครับจริงๆเราก็พยายามฟังหลายๆเพลง8เพลงเขาเรียกว่า8ศิลปินเนาะที่มาร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ลองไปดูละครได้ครับแนะนำเลยแล้วก็ยังไงเราก็ติดตามบูมสารัตอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวค่อยๆรีแอคชั่นไปนะฮะก็ขอบคุณมากๆที่ขอกันเข้ามาว่าให้เต้ยรีแอคเพลงอะไรนะฮะยังไงเดี๋ยววันนี้เต้ยไปก่อนแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เต้ยด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย